สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Bump Up IT กันอีกเช่นเคยนะครับหลังปีใหม่เราก็จะมาพบกับรีวิวโทรศัพท์มือถือกันแบบนี้นะครับวันนี้นะครับโทรศัพท์มือถือที่ผมเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเป็นมือถือที่ผมชื่นชอบในเรื่องของอะไรไหมครับ1ก็คือว่าราคาเนี่ยไม่แพงนะครับ2คือประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะไปทางสูงเลยนะฮะเพราะว่าเขาใช้เป็น Octa Core นะครับ64บิตพร้อมกับแรมให้มาถึง3 GB นะครับหน้าจอก็เป็น Full HD นะครับขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปอยู่ที่ 5.2 นิ้วน่าสนใจใช่ไหมครับกับมือถือวันนี้ที่ผมเอามารีวิวนี่ก็คือ Vigo ครับกับรุ่นที่มีชื่อว่า Fever 4G เนี่ยผมเรียกมันว่า Fever หรือว่า Finver จริงๆฮะเพราะว่าราคามันไม่แพง 7,000 เนี่ยมีทอนนะครับแล้วก็เป็นโทรศัพท์มือถือที่เขาเน้นในเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับเพราะว่าดีไซน์มาจากฝรั่งเศสแล้วก็มีการเรืองแสงด้วยว้าวเป็นสมาร์ทโฟนตัวแรกจริงๆของโลกที่เรืองแสงครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของเจ้าตัว Vigo 4G ตัว Fever ตัวนี้กันครับเอาละครับเรามาแกะกล่องเจ้าตัว Vigo Fever 4G ตัวนี้นะครับกล่องของเขาเนี่ยนะครับก็จะบอกคุณสมบัติที่โดดเด่นของเขาอย่างเช่นในเรื่องของตัวเครื่องที่เขาดีไซน์จากฝรั่งเศสนะครับตอนนี้ Vigo ก็ครบ1ปีแล้วนะครับสำหรับในประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัติในการเรืองแสงนะครับเป็นสมาร์ทโฟนที่เรืองแสงตัวแรกของโลกเลยครับตัวเครื่องนะครับก็เอาออกมาจากกล่องนะครับข้างในมีอะไรบ้างนะครับในกล่องของเขานะครับด้านซ้ายเขาจะบรรจุไว้ด้วยตัวที่ชาร์จแล้วก็ตัว Small Talk เนี่ยนะครับที่ชาร์จก็จะใส่เข้ามาให้แบบนี้แล้วก็ Small Talk เป็นพลาสติกค่อนข้างดีทีเดียวนะครับ 3.5 มิลลิเมตรครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นที่ใส่สำหรับนี่ครับคู่มือภาษาไทยนะฮะตัวฟิล์มกันรอยนะครับตัวอะแดปเตอร์ที่สำหรับเปลี่ยนจากซิมพวกนาโนซิมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้เป็นไมโครซิมนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเคสที่มีมาให้ในชุดของเขาเรียบร้อยเลยทีเดียวฮะถือว่าเป็นอะไรที่ครบชุดมากๆทีเดียวนะครับในกล่องของ Vigo ครับมาดูลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง Vigo Fever 4G ตัวนี้นะครับตัวนี้หน้าจออยู่ที่ 5.2 นิ้วนะครับเป็นแบบ Full HD ครับกระจกเป็น Gorilla Glass 3นะครับแล้วก็เป็น 2.5D นะครับมีความโค้งมนดีไซน์สวยงามมากๆทีเดียวกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มี Flash LED มาให้เรียบร้อยเลยฮะด้านข้างของตัวเครื่องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มปรับเสียงจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะฮะของตัวเครื่องเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมเป็นโลหะนะฮะตรงนี้ถ้าเป็นสีดำจะมีขอบเป็นสีเทากับสีทองนะถ้าเป็นสีขาวก็จะมีขอบสีทองอย่างเดียวครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับสำหรับเสียบตัว Small Talk 3.5 มิลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงจะไม่มีอะไรโล่งๆแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างก็สำหรับเสียบตัว Micro USB 2.0 สำหรับชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองครับด้านหลังของตัวเครื่องนะครับเราก็จะพบกับกล้องหลังนะครับความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับพร้อมกับ Flash LED ครับส่วนฝาหลังของเขานี่นะครับจะเห็นว่าเป็นพลาสติกที่มีเท็กเจอร์หรือว่าเนื้อสัมผัสเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแล้วนุ่มนะจับแล้วมันจะเหมือนกับนุ่มนะฮะเราสามารถที่จะถอดฝาหลังได้นะครับเราจะถอดตรงนี้นะฮะแกะออกมาได้ครับฝาหลังเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างที่จะปิดได้แน่นหนาทีเดียวนะฮะโอเคแกะออกมานะครับฝาหลังก็จะพบกับแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับมีความจุอยู่ที่ 2,900 มิลลิแอมป์นะครับสามารถใช้งานได้วันหนึ่งสบายๆนะครับแต่ถ้าใช้เยอะก็อาจจะไม่ครบวันนะตัวนี้นะครับ Micro SD SIM นะครับใส่ได้2ตัวนะครับเป็น Micro SD ทั้งคู่เลยแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัว Micro SD Card ได้สูงสุดถึง 64GB ครับลำโพงอยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับเล็กๆแบบนี้นะครับโอเคผมปิดฝาไปเช่นเคยนะครับเครื่องผมก็น่าจะเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับการใช้งานของตัวเครื่องตัวนี้นะครับเราจะไปดูในเรื่องของสเปคของตัวเครื่องกันแบบละเอียดนะครับโดยใช้ตัวแอปพลิเคชันก็คือ CPU C นะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็น MediaTekMT6735 นะครับที่ความเร็วอยู่ที่ 1.3 กิกะเฮิรตซ์ครับตัวนี้นะครับทำงานด้วยการเป็นแบบ Octa Core ก็คือ8หัวนะฮะจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยทำงานกันนะครับทั้งหมด8ตัวเนี่ยทำงานกันใหญ่เลยนะฮะตัวเทคโนโลยีของตัว CPU ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวCortex A53 นะครับแล้วก็ตัว GPU นะครับของเขาก็จะเป็นตัว Mali T720 ครับโฆษณาขึ้นนิดนึงเนี่ย
ตัวนี้นะครับหน้าจอ 5.2 นิ้วครับเป็น Full HD ตัวแรกของ Vigo เลยนะครับแล้วก็ความละเอียดของหน้าจอของเขาเนี่ยอยู่ที่425 DPI ก็ถือว่าสูงทีเดียวนะฮะแรมให้มาจัดเต็มมากๆ3 กิกนะครับในราคาประมาณ 7,000 เนี่ยให้3 กิกได้แล้วนะฮะตอนนี้นะครับแล้วก็หน่วยความจำในตัวเครื่องหรือว่า ROM นะครับอยู่ที่ 16 กิกะไบต์ครับตอนนี้ Available อยู่ประมาณสัก 8.56 นะครับผมเองก็ลงทุกอย่างไปเรียบร้อยพร้อมกับเกม2เกมด้วยกันนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ Android ที่เป็นเวอร์ชัน 5.1 เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่มีอัพให้เป็น 6.0 นะตอนนี้นะครับแบตเตอรี่ก็สถานะ 2,900 มิลลิแอมป์เป็นลิเธียมไอออนนะครับอยู่ที่อุณหภูมิของตัวเครื่องนะครับไม่เกิน 38-39 เนาะเท่าที่ดูนะครับไม่ร้อนเท่าไหร่นะสำหรับตัวเครื่องตัวนี้ครับไปดูประสิทธิภาพนะครับบน AnTuTu กันดีกว่านะครับว่า AnTuTu เนี่ยจะให้คะแนนออกมาเท่าไหร่นะครับ AnTuTu Benchmark Version 6.0 คะแนนออกมาเรียบร้อยนะครับอยู่ที่ 36,347 นะครับถือว่าค่อนไปทางระดับกลางสูงนะแต่ว่าน่าพอใจมากๆกับราคาประมาณ 7,000 บาทตัวนี้นะครับอันดับของเขานะครับถ้าดูแล้วก็อยู่ในอันดับ15อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าอันดับ14นี่นะครับเป็นของ Vivo X5 Pro นะครับอยู่ที่ 46,000 เนี่ยนะครับถ้าต่ำกว่า 46,000 เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในอันดับ15ทั้งหมดทั้งมวลเลยแหละนะครับไปดูการทำงานนะครับเช็คประสิทธิภาพเสียงบน YouTube กันดีกว่านะฮะโอเครอสักครู่นะครับมาแล้วผมขออนุญาตเปิดเพลงความคิดนะฮะยังเดินผ่านทุกวันก็ถือว่าระบบเสียงเนี่ยนะครับถึงว่าจะเป็นตัวลำโพงเล็กๆตัวหนึ่งเนี่ยครับเสียงเขาก็คุณภาพใช้ได้ทีเดียวนะฮะผมว่าไม่รู้สึกว่าแย่เลยนะสำหรับตัวเสียงของตัว Vigo ตัวนี้นะครับเราไปดูในเรื่องของFacebook กันดีกว่านะครับว่าการทำงานบน Facebook ของเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเข้าไปที่ Facebook ของ Bump Up TV นะครับวันนี้มีคนมาขอเป็นเพื่อน1คนนะครับกดคอนเฟิร์มได้เลยคือ Facebook ของผมเนี่ยนะครับเขาจะเป็น Facebook ที่เป็น Facebook เลยนะฮะไม่ได้เป็นแบบเป็นแฟนเพจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาคุยกับผมได้เล่นกันได้เลยนะฮะนี่ก็คือสมาชิกใน Facebook ของ Bump Up TV ครับการทำงานบน Facebook ก็โอ้โหสบายๆไหลลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับก็จะมีเพื่อนๆผมอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่รูปที่ผมไปถ่ายมานะครับอันนี้เป็นรูปจากกล้องหน้านะฮะช่วงนี้ค่อนข้างอวบนิดนึงนะครับนี่อาหารที่ผมกินเมื่อวานนี้นะครับช่วงกลางวันน้ำพริกปลาทูครับก็ดูภาพค่อนข้างที่จะออกมาดีทีเดียวนะครับกับ13ล้านพิกเซลกล้องหลังนะครับการทำงานบน Facebook ก็ไหลลื่นดีครับไม่มีปัญหาเลยเนาะเราไปดูในเรื่องของ Instagram กันดีกว่าไม่ได้เข้า Instagram มาตั้งนานแล้วนะครับนี่นะครับก็ความรู้สึกที่กระจับตัวกระจกตัวนี้ก็ดูรื่นปื๊ดรื่นปื๊ดเลยนะฮะใช้ได้ทีเดียวคุณผู้ชมครับโอเคเรามาดูในโหมดของการถ่ายรูปกันบ้างนะครับสำหรับโหมดของการถ่ายรูปตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าด้านซ้ายนี่นะครับปรับเรื่องของความละเอียดต่างๆในเรื่องของวิดีโอคุณภาพก็ปรับตรงนี้ทั้งหมดเลยครับนอกจากนี้นะครับถ้าเลื่อนมาด้านซ้ายบนเนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับโหมดต่างๆสำหรับการถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็น normal mode face beauty mode นะครับ sport HDR นะครับ dual view สามารถถ่ายได้ทั้งหน้าข้างหลังนะครับ professional mode นะครับสามารถที่จะตั้งตัว ISO ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายภาพนี้ดูนะครับโอเคนี่นะครับก็ถ่ายออกมาโลกก็ค่อนข้างที่จะชัดมากๆทีเดียวนะฮะใช้ได้นะครับตัวโหมดที่เป็น Face Beauty Mode เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับว่าจะเอาแบบว่าหน้าแบบเรียวตาโตนะครับเอาแบบสมูทตี้ขนาดไหนนะครับเนียนขนาดไหนได้หมดเลยครับคราวนี้มาทดลองเกมแบบค่อนข้างที่จะใช้กราฟิกหนักๆแบบนี้ดูนะเกมชกมวยของ EA ครับว่าเป็นยังไงบ้างบน Vigo Fever ตัวนี้ครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับป้ายจัดThank you.
เป็นไงบ้างครับสำหรับตัว Vigo ตัวนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นเกมที่กราฟิกสูงๆประมาณนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้แบบสบายๆเลยฮะบทสรุปนะครับสำหรับตัว Vigo ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชื่นชอบก็คงจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแรมที่มา 3GB กับหน้าจอที่เป็น Full HD นะครับงานประกอบต่างๆของเขาเนี่ยดูดีทีเดียวน้ำหนักก็ค่อนข้างที่จะเบานะฮะแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยครับคือจุดเด่นจริงๆนะครับ 6,990 บาท 7,000 บาทมีทอนะครับทำให้ตัว Fever ตัวนี้นะครับเป็นมือถือที่น่าสนใจมากๆทีเดียวครับหลายคนที่เป็นห่วงเรื่องศูนย์บริการนะครับเขาก็มีศูนย์บริการที่เข้ากับ Seas นะครับอยู่ที่ Fortune นะครับผมเองเนี่ยก็ซื้อมาตัวนึงก็คือตัว Lenny 2นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะตั้งแต่ซื้อมาก็ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักครึ่งปีแล้วถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับสำหรับบริการของ Vigo แล้วก็เรื่องของเครื่องประสิทธิภาพการทำงานต่างๆครับครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ Vigo Fever 4G ครับมือถือที่น่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีไซน์และประสิทธิภาพพร้อมกับราคาเนี่ย 7,000 มีทอนครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับลองไปหาเล่นดูได้ตามศูนย์บริการของตัว Vigo นะครับตามช็อปต่างๆก็มีขายแล้วครับสำหรับตัว Vigo Fever 4G ตัวนี้ครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามผมได้ทั้งใน Facebook และก็ Instagram นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามแล้วตอนนี้ก็โอ้คนเยอะแยะมากมายทีเดียวครับกับใน Facebook ของ Bump Up TV นะฮะ BUMPUP แล้วก็ TV ครับขอบคุณจริงๆครับพบกันใหม่กับ Bump Up IT ได้ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ